นะเรื่องของสุขภาพร่างกายวันนี้ก็จะเปิดให้ด้วยนะฮะคนไหนที่ปวดหัวตัวร้อนตัวร้อนก็วัดไปด้วยนะฮะสุขภาพคนไหนที่มีเครื่องมือวัดอุณหภูมิก็ตั้งแต่ตอนนี้75ขอไป 37.5 ใช่ไหม 37.5 หรือ38เนี่ยคนที่มีตัวร้อนๆเนี่ยครับมาเลยดูซิมันจะลงไหมภายในไม่กี่นาทีเนี่ยครับพลังงานที่บริสุทธิ์นี่นะครับไอ้พวกตัวรุมๆเนี่ยทำท่าจะเป็นไข้หนาวๆร้อนๆเนี่ยนะกลุ่มที่ถูกการแพทย์เขาระบุว่าไวเพชรไวเพชรไวเงินนั่นนะครับนั่นนะครับพวกเหลียวร้อนเหลียวหนาวเนี่ยวูบวับวูบวับเนี่ยนี่นะรู้ไหมคำว่าไวทองเนี่ยภาษาโปรโมชั่นรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยใครโปรโมชั่นภาษาโปรโมทโปรโมชั่นโอ้ยพอจับลุ่มเลือดจะไปลมจะมาก็แข่นะมาเถอะอยู่ในวัยเลือดมันมาปกติมันก็ไม่มาไม่ปกติก็แข่นะลมมันอยู่กับปกติมันก็ไม่ปกติมันก็โอ้อะอะโกโกกากๆนะนี่กำลังพูดถึงเพศแม่ที่ว่าพูดเพศแม่มีปัญหาเยอะไม่มีแม่ไม่มีสิทธิ์เกิดนะเอาพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันเนี่ยเอาว่าจะเล่าให้ฟังพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันเอามาจะเล่าให้ฟังพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันถ้าหากว่าคำถามเนี้ยไปถามนุ่นประเภทชายขอบของด้อยพัฒนากันแล้วกันเนาะถามเด็กๆลูกหลานของใครแต่ใครอยู่ๆก็ถามพ่อกับแม่ของหนูใครแน่กว่ากันเขาจะตอบว่าพ่อทันทีนะส่วนมากสถิติก็แล้วกันตอบว่าพ่อแน่กว่าแม่ทำไมล่ะถึงบอกว่าพ่อแน่กว่าแม่ก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพ่อกับแม่ขึ้นเสียงทะเลาะกันนะว่าแล้วพ่อก็ซัดป้าบเดียวเลยผัวตกไปกองที่ถุนบ้านอย่างเงี้ยแม่โดนสันแข่งพ่อลงไปนอนไปกลางลงไปนอนแม่งแม่งอยู่นั่นแหละก็เลยบอกว่าพ่อแน่กว่าเพราะว่าเด็กคนนี้ดูมวยบ่อยมวยจอนะครับนักมวยไงโดนเตะคนโดนเตะจะนอนกองที่กลางเวทีไปเห็นพ่อกับแม่พ่อเตะแม่กองกลางกองกลางพื้นบ้านกันแล้วกันนึกว่าตกใต้ถุนบ้านเด็กก็เลยจำพ่อแน่กว่าแม่ชนะกรรมการชูนักมวยชนะไงนั่นแหละเด็กก็เลยตอบไปอย่างนั้นถึงบอกว่ากลุ่มประเภทด้อยพัฒนามักจะตอบว่าพ่อแน่กว่าแม่เพราะต่อยอินเทอร์ไลสู้พ่อไม่ได้สักทีไปเนื้อเลยไปแล้วไปอ้าวความจริงเล่าให้ฟังตัวนี้โดยธรรมชาตินะนะฟังความจริงเล่าให้ฟังนะพ่อกับแม่พ่อทำให้เกิดชีวิตเกิดจากพ่อนะจำหน่อยครับชีวิตเกิดจากพ่อนะการเจริญเติบโตเกิดจากแม่โอเคไหมเกิดชีวิตในท้องของแม่ไอ้ที่เขาบอกว่าแท้งเนี่ยนะครับใช่ไหมครับนั่นไม่มีสิทธิ์โตเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่โตมาจนกระทั่งมาถึงคลอดแปลว่าแม่เนี่ยสำคัญกว่านะเอาถ้าบอกว่าใครไม่สำคัญหรือสำคัญแค่ไหนก็ตามทีลองฟังในเชิงตรรกะตรรกะคือเหตุผลนะครับลองฟังมันต้องมีคำถามมันเมื่อเวลามีสองคนมันต้องมีสองคำถามคำถามเดียวมันตอบไม่ครบหรอกมีสามคนก็ต้องมีสามคำถามใช่ไหมครับคำถามเดียวมันตอบให้ทั้งสามมันไม่ได้หรอก
ใช่นะมันก็ขึ้นต้นว่าคำว่าอะไรพระคุณอะไรพระคุณกับความสำคัญอะไรกันฟังดีนะพระคุณพอเวลาขึ้นต้นคำว่าพระคุณพระคุณเขียนพระคุณพ่อกับแม่ของท่านของผมเอาของท่านกันแล้วกันของผมผมรู้อยู่แล้วล่ะถ้าถามว่าพระคุณพ่อกับแม่ใครมีพระคุณมากกว่ากันแล้วท่านตอบว่าไงตอบว่าคือความสำคัญความสำคัญพ่อกับแม่ใครมีความสำคัญมากกว่ากันก็สองหัวข้อนะครับพระคุณกับความสำคัญเข้าใจไหมเอาคำถามแรกข้อที่หนึ่งในเรื่องของพระคุณพ่อกับแม่ใครมีความมีใครมีพระคุณมากกว่ากันพระคุณพระคุณนะพระคุณนะก็รู้ทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้บางท่านตอบเท่ากัน50ต่อ50อย่างเงี้ยมันจะมีอะไรใช่ไหมที่สองก็แม่มีพระคุณมากกว่าพ่อที่สามก็พ่อมีพระคุณมากกว่าแม่มันก็มีคำตอบมาแค่สามจะหนีไปไหนเท่ากันพ่อมากกว่าแม่แม่มากกว่าพ่อก็แค่นั้นเองอะไรจะคิดว่าใช่เห็นไหมถ้าถามลุงเนี่ยเรื่องพระคุณนะลุงจะบอกว่าพ่อมีพระคุณมากกว่าแม่ส่วนทั้งถามในสังคมไทยเราแม่มีพระคุณมากกว่าพ่อเพราะมันฟังเพลงอยู่ทั้งติ่นหูจะเจอทั้งหูเน่าใช่ป่ะเรื่องค่าน้ำนมอะไรนั่นนะพระคุณของแม่เนี่ยโยหยอดเยอะหยาดเยอะจริงๆพระคุณพ่อสำพ่อมีพระคุณมากกว่าแม่นะครับอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้ไหมลุงโอ้ยสบายไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดนะโยมชีวิตเกิดจากพ่อในภาษาต้องจำนะครับชีวิตเกิดจากพ่อทีนี้ถามว่าชีวิตท่านชีวิตผมชีวิตท่านแต่เกิดมาแอจากวันถึงวันนี้พอใจในชีวิตของตัวเองไหมครับพอใจในชีวิตของตัวเองไหมครับหรือว่าน้อยเนื้อต่ำใจของชีวิตตัวเองจริงๆโหไม่น่าเกิดมาเลยแล้วเกิดมาทำไมก็ไม่รู้ลำบากก็ลำบากยากก็ยากจนก็จนก็ไปโทษคนเกิดคนทำให้เกิดโทษพ่อถ้าฉันไม่มีพ่อฉันไม่ต้องเกิดมาหรอกเนี่ยไปนู่นก็เพราะพ่อนี่แหละทำให้ฉันเกิดโทษพ่อเสียแล้วมันมีมนุษย์พันโทษพ่อหรือไหมครับนั่งอยู่นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละฮะถ้าเป็นพ่อคนคนมาลูกก็นั่งโทษพ่ออยู่เป็นค่ำแหละ ใช่พระพี่มีมนุษย์พันโทษพ่อนะไม่มีพ่อไม่มีที่เกิดมาเพราะพ่อก็โทษพ่อครับพี่ครับมนุษย์คนนั้นเธอไม่รู้ตัวทีนี้กลับมาถึงว่าคำว่ามนุษย์คืออะไรมนุษย์คือสัตว์สัตว์อะไรสัตว์ประเสริฐทำไมถึงประเสริฐก็เพราะว่าใช้ภาษาสื่อสารกันรู้เรื่องและเข้าใจใช่ไหมถ้ามนุษย์ใช้ภาษาสื่อสารไม่รู้ไม่เข้าใจก็แปลว่ามนุษย์คนนั้นไม่สมประกอบแล้วเนี้ยใช่ป่ะไม่ทราบใช่ป่ะไม่ทราบนั้นสื่อสารต้องรู้เข้าใจมนุษย์ถามว่าภาคภูมิใจของการเกิดเป็นมนุษย์ไหมครับทีนี้ทายคะแนนนะถามคนร้อยคนถามคนแปดเจ็ดแปดพันล้านคนเอาหน้าสักร้อยคนก็พอเทียบไปเลยเล่นได้เกิดเป็นมนุษย์ภาคภูมิใจกับตัวเองที่เป็นมนุษย์ไหมทั้งหญิงและชายเนี่ยเป็นตัวเป็นตนจะเป็นสวยจะเป็นหล่อจะเป็นปากเบี้ยวปากบูดอะไรต่างๆนะสารพัดแขนด้วนขาด้วนแล้วก็สุดแท้แต่เถอะนี่เกิดมาแล้วภาคภูมิใจไหมครับ
ถ้าสมมติว่ามีคนภาคภูมิใจอยู่เวลาเนี้ยเฮ้ยดีเว้ยโอ้พ่อมีพระคุณอย่างล้นเหลือถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีสิทธิ์เป็นมนุษย์อย่างที่มีความสมบูรณ์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็ต้องยกคำว่าให้พ่อว่าสุดยอดทำให้เราเกิดมาครบ32ประการนะครับแล้วก็มีเรี่ยวแรงมีสติปัญญามีความภาคภูมิใจในตัวเองตั้งแต่ 60% 70% 80% 100% ขึ้นไปเงี้ยมันมีกลุ่มหนึ่งที่ชีวิตใช้ชีวิตไม่ถึง 50% ชีวิตมาก็ 10% 20% ก็จะไปโทษพ่อทีนี้ทำให้เกิดได้ไหมพอได้ไหมครับผมก็ไม่ทราบนะท่านอยู่หน้าจอเนี่ยอยู่ในสิ่งที่ลุงกำลังพูดอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบแหละก็ต้องแชร์ไปแชร์กันมาแล้วครับลองดูพอสรุปได้ไหมครับว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดที่ผมก็ประมวลเลยนะครับนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านที่มีอยู่หน้าจอเนี่ยผมว่าท่านมีความสามารถใช้เครื่องมือพวกนี้ใช่ไหมครับยืนจะสื่อสารกันได้ก็แปลว่ามีฐานะพอที่จะมีสตังค์ซื้อไหมครับใช่ป่ะก็ต้องบอกว่ามีฐานะเมื่อมีฐานะก็แปลว่าเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์กะเลวกะลาดแบบเนี้ยใช่ป่ะไม่ใช่หลังเขานะไม่ใช่ได้พัฒนานะเห็นไหมครับถ้ามีสิ่งพวกนี้ใช้อยู่ก็ไม่ถึงด้อยพัฒนามั้งงั้นก็น่าจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองจึงสามารถที่จะมีสิ่งของพวกนี้ใช้ได้ไม่ใช่ถูกด้วยพวกนี้เห็นไหมครับในบ้านท่านอุปกรณ์นู่นนี่นั่นสารพัดเห็นไหมรวมความและคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรกันท่านอยู่หน้าจอที่เคารพจะมีฐานะ พอที่จะซื้อสิ่งนี้ได้ก็ต้องมนุษย์ที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า 70-80% แล้วครับเห็นไหมก็แปลว่ามีความภาคภูมิใจถึง 70-80% งั้นก็ให้พ่อซะเป็นผู้มีพระคุณจริงเนี่ยว่าแล้วก็นึกภาพหน้าพ่อได้ไหมทีนี้เจอพ่อขี้เมาเมาชนเมาสิเรื่องท่านใช่ไหมจะไปเดินชนต่อตายวันพรุ่งนี้ก็เชิญดีกว่าอยากเมาเห็นไหมก็คิดอย่างนี้จะมาคนละเรื่องนะคนละส่วนนะให้รู้ไว้ขี้เมาจะกินแล้วก็กินไม่ใช่เรื่องท่านเลยแต่เราชีวิตเราภาคภูมิใจถึง 70-80-90% ครับพอแล้วรู้ดีไม่ดีเต็มร้อยต่างหากก็ดูแลในส่วนที่มันพอจะดูแลได้ใช่ไหมครับอย่าให้ไปถึงนู่นนี่นั่นไปสิครับแล้วก็สนองคุณไปสิครับเรารู้ว่ามีพระคุณใช่ไหมแต่คิดเรื่องของท่านไหมเมาๆเนี่ยก็นอนกอดกับหมาเรื่องของท่านเนี่ยเรื่องของเราใจดีก็ห้ามปรามเองอะไรแล้วก็ดูแลต่อคิดอย่างนี้สิครับเวลาคิดถ้าก็ท่านหยุดของท่านเองไม่ได้ใช่ไหมล่ะท่านหยุดได้ก็ดีไปก็แค่นั้นครับก็ยินดีด้วยสำหรับท่านใดที่มีพ่อแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆมาหรือยังไงก็สุดแท้แท้ก็ยินดีด้วยทุกคนทุกท่านนี่แหละผมก็เล่าสู่ฟังให้มันเกิดแชร์ความคิดกันนะเดี๋ยวผิดเดี๋ยวถูกธรรมดาธรรมดาพอที่จะประเทืองปัญญากันได้ไหมประมาณนี้ครับนั่นพระคุณนะครับเสียเท่ากับ70-30ก็แล้วกันอ้าวพ่อมีพระคุณอยู่ 70% ต่อแม่30ใช่ไหมมันก็ออกมาเป็นตัวเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวแล้วส่วนความสำคัญนี่เนี่ยครับก็ให้แม่ไป70ซะพ่อก็30ซะอย่างเงี้ยพอเข้าใจในโครงสร้างแล้วความสำคัญพระคุณก็ออกมาแล้วใช่ไหมฮะส่วนแล้วเวลาขึ้นขาอย่างแล้วเนี่ยรู้จักคำว่าขาอย่างไหมเอาขึ้นตาช่างโทษที่ขออภัยลุงเนี่ยก็หลุดทุกทีขึ้นตาช่างนั่งช่างมันก็เท่ากันนะใช่ไหม70-30พระคุณ70-30สำคัญ70-30ขึ้นตาช่างมันก็เท่ากันอ๋อสุดท้ายพ่อกับแม่ก็มีน้ำหนักเท่ากันแล้วมันก็ไปต่อได้อธิบายคำว่าความสำคัญของแม่พอเวลาชีวิตเกิดแล้วเนี่ยใช่ไหมครับถ้าแม่ไม่หายใจแทนทีเนี้ยไม่ดื่มน้ำแทนไม่กินอาหารแทน
เหี่ยวมันจะอยู่ในท้องใช่ป่ะจึงยกให้เป็นความสำคัญนะพี่ใช่ไหมสำคัญมากด้วยนะในคำพนันมันแม่นี่สำคัญมากมากเลยนะกับลูกบอกให้ทราบไว้นะเพราะมันเป็นเนื้อเดียวกันเออบอกให้ทราบเนื้อหนึ่งเดียวกันดูสายสะดือเป็นต่อเลยครับสายสะดือของลูกต่อกับอะไรโครงสร้างในมดลูกของแม่นะดูสิเนื้อหนังมังสาเขาซีนมาเอามาสามในสี่ส่วนแล้วสามในสี่ส่วนส่วนเดียวท่านเองพ่อให้คือให้ชีวิตท่านเองไอ้สามส่วนเนี่ยแม่ให้มาทั้งหมดให้รู้ว่าเพราะฉะนั้นความผูกพันแม่ลูกมันจึงมีมากกว่านั่นเองจบไหมครับพี่